บักกะบูดอททีวีครั้งนี้คงไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอที่ทุกคนมายืนนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยงั้นอย่างนี้ไม่ได้เจอตั้ง2ปีเนาะทักทายแฟนๆอย่างเป็นทางการสักครั้งนึงเอาเป๊ะๆเลยคือแบบเนี้ย2년만에만나셨는데그러면아주그냥오피셜하게한번인사부탁드리겠습니다สวัสดีครับผมมิเนโอผมนะครับผมไม่ต้องแปลนะฮะไม่ต้องพูดไทยแล้วไม่ต้องแปลแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้มินยองนั่งก่อนดีกว่าใช่ครับเด็กครับวันนี้พี่ยูมาช่วยเป็นล่ามครับในการแปลวันนี้นะครับเกาหลีทำมาที่ในเมืองไทยครับผมเอ้ามาถึงเรื่องราวที่หลายต่อหลายคนอยากคุยอยากรู้ดีกว่าจะมาหนึ่งปีตุลาคมคุณแม่ชิมกาแฟสองมาเยี่ยมมาจนนะครับครับครับเป็นยังไงบ้างว่านี่แค่เริ่มต้นบรรยากาศก็หวานโรแมนติกขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็2ปีไม่ได้มาเจอกันส่วนตัวแบบนี้ครั้งนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงครั้งนี้ยังไงครับผมว่า지금현재이순간느낌이소감이어떠세요아정말2년이나걸렸다고하더라고요근데진짜어제일처럼여러분의사랑을계속받다보니까지난번투어그팬미팅에어제처럼되게가깝게느껴지는것같아요ก็ผมเองก็ได้ยินจากเขามาเหมือนกันว่ามันผ่านมา2ปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความรักที่ด้วยความรักที่ได้มาตลอดต่ออย่างต่อเนื่องก็รู้สึกว่าเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวานเมื่อวานนี้เองมึงไม่ผ่านมาไม่นานมานี้เองรู้สึกแบบไหนครับคราวที่แล้วเราสนุกกันมากเลยถ้าจะจำได้นะครับคราวที่แล้วคือสนุกกันมากทั้งแฟนคลับแล้วก็รวมไปถึงตัวมินยองด้วยคือที่แล้วมันจะชื่นใจสนุกเนี่ยเพ่งขอบคุณครับขอบคุณครับเขาจำบรรยากาศตอนนั้นได้ไหมทั้งเชียร์คือฮันยองนั้นส่งในท่าเลยคิดว่าเขาเสียอ่ะ그때도아무래도첫팬미팅이었어요그래서많이떨었는데아이번에는
그때 그 피아노 연주하면서 했었던 것도 아, 제 실력이 한 반 정도밖에 못 보여준 것 같아서 연습도 많이 했어요. ก็เป็นแฟนมีติ้งครั้งแรกของผมด้วยก็ตื่นเต้นมากๆบอกตรงแล้วก็ตอนนั้นก็เล่นเปียโนแต่ว่าความสามารถในการเล่นเปียโนนะตอนนั้นเนี่ยทุกความตื่นเต้นทำให้โชว์ออกมาได้ไม่เต็มที่เฮ้ยครั้งนี้ก็เลยเตรียมมาอย่างพิเศษเลยทีเดียว근데 이번에도 조금 아쉽지만 아쉬워요. 그 피아노 연주를 이제 눈 감고도 칠 수 있을 만큼 연습했는데 눈 뜨고도 버벅거렸던 것 같아요. 진짜로 피아노를 연습했는데 눈 감고도 칠 수 있을 만큼 연습했는데 มินยอคคราวที่แล้วมันมีทั้งความสุขเรามไม่รู้เลยว่าเขาเล่นเปียโนไม่ดีไม่รู้เลยนะครับแต่ฉันก็เลยจริงๆแบบเฮงบุกคาบุเจ็บพิโซกันจุกเปียโนผมใช้ไม่ชินเลยจริงๆ전혀 몰랐어요네혹시제가지금뭐이게여러분들이랑저랑대화도좀나누고좀편해지고긴장이좀덜좀덜어지면일단피아노한번다시올려줄수있나요진진타하고나오쿠이간랜간슬슬한좀봄뱀파이콰 ตื่นเต้นลงนะเนี่ยถึงตอนนั้นผมขอเปียโนอีกรอบได้ไหมฮะได้ไหมฮะเอางี้สาวๆครับลิสสาวๆนี่ถูกแล้วนะสาวๆครับเมื่อกี้เขาเล่นเปียโนดีไม่ดีถ้าดีตบมือดังๆอาจจะชิลเปียโนดีกว่าผมขอชิลเปียโนขอบคุณครับเขาใช้ชิมมาเพื่อดูแกเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นว่าเล่นได้ดีกว่านี้นะ งั้นไหนๆเขาก็พูดถึงเปียโนเมื่อกี้สภาพของคนนี้บักกะบูดักทีวี